ในทุ่งนาแห่งหนึ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลมีบ่อน้ำบ่อใหญ่มีครอบครัวของอึ่งอ่างอาศัยอยู่ในบ่อน้ำนี้วันใดที่ฝนตกพวกลูกอึ่งอ่างของมาร์กออกมาเล่นน้ำฝนกันอย่างสนุกสนานลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่งพูดกับแม่ของมันว่าแม่จ๋าจ๋าพวกหนูขอออกไปว่ายน้ำเล่นแถวแถวนี้นะจ๊ะได้สิจ้ะลูกแล้วอย่าไปนานนักกระแม่เป็นห่วงแม่อึ่งอ่างตอบลูกน้อยจากนั้นพวกลูกอึ่งอ่างก็ได้ออกไปว่ายน้ำเล่นกันจนกระทั่งพวกมันไปเจอกับวัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินมาที่บ่อน้ำที่พวกอึ่งอ่างเล่นน้ำอยู่เจ้าวัวไม่ทันสังเกตว่ามีลูกอึ่งอ่างเล็กๆอยู่แถวนั้นทำให้มันเผลอเหยียบลูกอึ่งอ่างตายไปหลายตัวเจ้าลูกอึ่งอ่างที่รอดชีวิตเห็นอย่างนั้นก็พากันตกใจกลัวแล้วรีบวิ่งกลับไปบอกแม่ของมันว่าแม่แม่เมื่อตะกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเหยียบพี่น้องของเราตายไปหลายตัวตัวมันใหญ่มากเลยแม่แม่อึ่งอ่างตกใจเลยรีบถามกลับไปว่าตัวอะไรแล้วตัวมันใหญ่มากขนาดไหนแม่อยากรู้ตัวมันใหญ่มากๆเลยลูกอึ่งอ่างตอบแม่อึ่งอ่างนึกไม่ออกว่าเจ้าสัตว์ตัวใหญ่ที่มาเหยียบลูกของมันคือตัวอะไรจึงพยายามสูดหายใจเข้าลึกและพองตัวโตเพื่อให้ลูกดูว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนตัวมันใหญ่ประมาณนี้ไหมลูกแม่อึ่งอ่างถามมันตัวใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าเลยจ้ะแม่ลูกอึ่งอ่างตอบไปตามที่เห็นแม่อึ่งอ่างได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดและโมโหที่ไม่สามารถพองตัวให้ใหญ่เท่ากับสัตว์ตัวนั้นได้มันจึงพยายามรวบรวมกำลังพองตัวให้ใหญ่ขึ้นอีกและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนลูกๆพากันเตือนให้เลิกพองตัวว่าพอแล้วพอแล้วแม่จ๋าไม่ต้องทำแล้วแต่แม่อึ่งอ่างไม่ฟังมันพยายามพองตัวให้โตขึ้นเรื่อยๆเพราะอยากรู้ว่าเจ้าสัตว์ตัวนั้นจะใหญ่โตขนาดไหนจนสุดท้ายแม่อึ่งอ่างพองตัวเต็มที่จนตัวระเบิดและตายลงต่อหน้าลูกอึ่งอ่างทำให้ครอบครัวอึ่งอ่างรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากที่แม่อึ่งอ่างต้องมาตายเพราะทำในสิ่งที่เกินกำลังและความสามารถของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำอะไรที่เกินตัวเกินกำลังตนเองเพราะอาจทำให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกับแม่อึ่งอ่างตัวนี้ที่ไม่รู้จักประมาณตัวเองพยายามทำในสิ่งที่ตนเองไม่สามารถทำได้โดยไม่ฟังคำเตือนของใครจนสุดท้ายก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะหากเด็กๆกำลังป่วยแต่ก็ฝืนตัวเองออกไปวิ่งเล่นข้างนอกทั้งที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจทำให้เด็กๆเป็นลมหมดสติได้ดังนั้นหากพวกหนูคิดจะทำสิ่งใดแล้วก็ควรประมาณตนให้เหมาะสมว่าเรามีศักยภาพพอที่จะทำสิ่งนั้นได้โดยไม่ลำบากตัวเองและคนอื่นหรือไม่